สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ้านเอียงทั้งหลังดีดให้กลับมาตรงเหมือนเดิมจะได้ไหมเป็นเรื่องที่ปกติที่บ้านที่มีอายุนานหลายสิบปีก็ต้องเจอปัญหาต่างๆมากมายวัสดุที่ใช้สร้างบ้านก็มีอายุการใช้งานนั้นเป็นเรื่องปกติแต่มีอีกหนึ่งปัญหาที่หลายบ้านไม่อยากจะเจอก็คือพื้นดินทรุดทำให้บ้านเอียงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากอย่างล่าสุดทางด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กPatchara Mongkolpiwat ได้โพสต์ภาพบ้านอายุ30ปีที่มีปัญหาบ้านเอียงทั้งหลังจะแก้ไขยังไงดีโดยระบุว่าไปดูบ้านมาหลังนึงปรากฏว่าในบ้านเอียงทั้งหลังประมาณว่าเอาดินสอวางจะไหลไปที่ผนังได้เลยเดินแป๊บเดียวปวดหัวเลยบ้าน30ปีสามารถดีดให้กลับมาตรงได้ไหมครับแล้วแพงไหมครับไหนจะต้องทำทั้งหลังอีกต่อเติมอีกโดยหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นปรับระดับยกบ้านทั้งหลังได้โดยการเสริมเข็มฐานรากได้แต่ค่าใช้จ่ายอาจแพงกว่าหรือสร้างใหม่ผมเคยทำกับอาคารสำนักงานหลังหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วค่ายกอาคารเกือบ2ล้านซึ่งพอๆกับสร้างใหม่แต่เจ้าของให้ยกเพราะเขาตกแต่งไปเกือบ5ล้านสามารถที่จะทำได้ปรับมาให้ตรงเหมือนเดิมได้แต่ต้องติดต่อทางวิศวกรให้มาช่วยประเมินสภาพของบ้านแต่คงใช้งบประมาณไม่น้อยอย่างแน่นอนแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ